ข้ามาสู่เนื้อหาบทใหม่นะครับก็คือบทเรื่องกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของมันนะครับกรดคาร์บอกซิลิกก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับแอนอินเดรีเวทีฟนะครับก็คือเป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็อนุพันธ์ของมันนะครับกรดคาร์บอกซิลิกคือสารอินทรีย์นะครับที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็น C double bond OOH นะครับซึ่งหมู่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราเรียกว่าหมู่คาร์บอกซิลนะครับซึ่งสมบัติของกรดคาร์บอกซิลิกตรงนี้นะครับมันจะมีความเป็นขั้วค่อนข้างสูงนะครับถามว่าทำไมขั้วถึงสูงล่ะเพราะว่าหมู่ของมันแม้มันมีทั้งหมู่คาร์บอนิลนะครับทั้งหมู่ไฮดรอกซีซึ่งทั้งสองหมู่เนี่ยเป็นหมู่ที่มันมีความเป็นขั้วสูงแล้วเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันนะครับขั้วก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ดังนั้นนะครับเมื่อมันเป็นขั้วสูงปุ๊บมันจึงมีสมบัติละลายน้ำได้นะครับนอกจากสมบัติละลายน้ำได้ขั้วที่สูงเนี่ยปุ๊บมันทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยสูงนะครับโอเคไหมนอกจากนี้นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือกรดคาร์บอกซิลิกตัวมันเองนะครับก็จะมีสมบัติความเป็นกรดอยู่มีสมบัติความเป็นกรดนะครับถามว่ากรดเนี่ยมันคืออะไรนะครับกรดมันคือตัวที่ให้โปรตอนได้จริงไหมคงสงสัยว่าทำไมล่ะกรดคาร์บอกซิลิกนะครับมันถึงให้โปรตอนได้มันถึงมีสมบัติความเป็นกรดลองมาดูที่โครงสร้างของตัวคาร์บอกซิลนะครับตัวคาร์บอกซิลมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยมันเสียโปรตอนออกไปปุ๊บมันจะเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้โอเคไหมไฮโดรเจนถูกเสียออกไปปุ๊บมันจะเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ซึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับมันสามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้นะครับเรโซแนนซ์เกิดเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อสารนั้นอย่างที่พี่เคยสอนไปแล้วว่าถ้าสารนั้นมีคอนจูเกชันหรือมีเรโซแนนซ์อิเล็กตรอนมันจะมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเมื่ออิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะครับจะทำให้สารนั้นมีสมบัติความเสถียรของสารเนี่ยมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงชอบมากเลยที่จะยอมเสียไฮโดรเจนของมันออกไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ในโครงสร้างที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อมันอยู่ในโครงสร้างลักษณะอย่างนี้มันสามารถเกิดภาวะเรโซแนนซ์ไปมาได้นะครับอิเล็กตรอนสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ทำให้สารมีความเสถียรนะครับโอเคนะฮะซึ่งนะครับที่พี่จะสอนต่อไปเป็นเรื่องการเรียกชื่อนะครับพี่จะสอนการเรียกชื่อของสาร3ตัวละกันนะครับตัวแรกที่พี่จะสอนนะฮะสอนเรื่องการเรียกชื่อของสารคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นนะครับอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกคือเอสเตอร์นะครับอันที่3นะครับก็จะสอนเรื่องอัลคิวนี่ล่ะนะครับนะครับเอาตัวที่4ตัวนึงละกันนะครับคือเอไมนะครับสอนกัน4ตัวพี่คิดว่าพอแล้วแหละนะครับข้อสอบเขาไม่ออกแบบใจลายมากไปกว่านี้แล้วนะครับมาดูการเรียกชื่อตัวแรกนะครับคาร์บอกซิลิกวิธีการเรียกก็ง่ายมากเลยนะครับคาร์บอกซิลิก
ถ้าน้องสามารถอ่านชื่อสารประกอบที่มันเป็นอัลเคนได้น้องก็สามารถอ่านชื่อสารประกอบที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดได้นะครับวิธีการง่ายๆคือให้น้องอ่านเป็นแบบอัลเคนเลยนะครับอย่าไปสนใจหมู่ฟังก์ชันอ่านเป็นแบบอัลเคนเลยนะครับและเมื่ออ่านแบบอัลเคนปุ๊บให้น้องนะครับตัด e ทิ้งนะครับที่ลงท้ายของอัลเคนนะแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็น o อีกแอซิดยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้ถ้าน้องอ่านเป็นแบบอัลเคนโดยไม่สนใจหมู่ฟังก์ชันนะครับน้องก็แต่อ่านว่ามันเป็น C3 ตัวจริงไหมเมื่อมันเป็น C3 ตัวเมทเอทป๊อปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือโพเพนใช่ไหมถ้าอ่านแบบไม่สนใจหมู่ฟังก์ชันก็อ่านว่าโพเพนหลักการคือตัด e ทิ้งปุ๊บเปลี่ยนเป็น o อีก acid ก็จะได้เป็นโพพาโนอีก acid นั่นเองไม่ยากเลยเนาะนะครับถ้ามันเป็น C4 ตัวละ1 2 3 4นะครับวิธีการอ่านก็เหมือนกันอย่าไปสนใจหมู่ฟังก์ชันนะครับอ่านเลย1 2 3 4ครับว่า4ตัวคือบิวเทนใช่ไหมหลักการคือตัด E ทิ้งเติม O อีกแอซิดก็ได้เป็นบิวทานโออีกแอซิดจริงไหมโอเคนะครับก็ผ่านไปนะครับของคาร์บอกซิลิกนะครับการอ่านชื่อตัวถัดไปที่พี่จะสอนก็คือการอ่านชื่อของเอสเตอร์นะครับตัวเอสเตอร์นั้นก็คือเคยเรียนกันแล้วตอนม.ปลายเนาะเอสเตอร์เนี่ยมันคือสารที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างคาร์บอกซิลิกนะครับเอสเตอร์เนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับรวมตัวกับแอลกอฮอล์เนาะมันก็จะได้เป็นเอสเตอร์ออกมานะครับซึ่งหมู่ลักษณะของเอสเตอร์มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงไหมเป็น R นะครับ O R นะครับซึ่ง R ฝั่งที่ติดกับ O ตรงนี้นะครับมันจะเป็นหมู่ที่มันมาจากแอลกอฮอล์นะครับส่วน R ฝั่งนี้จะเป็นหมู่ที่มาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับวิธีการอ่านชื่อนะครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนกลไกอีกรอบหนึ่งนะว่ามันกลไกเกิดยังไงอันนี้ให้จำไปก่อนนะครับวิธีการอ่านชื่อนะให้น้องอ่านชื่อแอลกอฮอล์นะครับก่อนนะครับตามด้วยคาร์บอกซิลิกนะครับโดยแอลกอฮอล์นั้นให้อ่านลงท้ายด้วยอิวส่วนคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยให้อ่านลงท้ายด้วย OH นะยกตัวอย่างเช่น C3H7 C double bond OOCH3 ตัวนี้นะครับวิธีการอ่านนะครับก็คือต้องอ่านฝั่งแอลกอฮอล์นี่คือฝั่งแอลกอฮอล์นะครับแล้วตามด้วยฝั่งคาร์บอกซิลิกฝั่งแอลกอฮอล์ตรงนี้ให้อ่านลงท้ายด้วยอิวเนาะมันคือเป็นตัวเมทใช่ไหมก็คือเป็นเมทิลนะครับคาร์บอกซิลิกนะครับเป็น C3 คือโพเพนถ้าเรามันต้องอ่านลงท้ายด้วย OA เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นโพพาโนเอทนะครับก็คือเมทิลโพพาโนเอทนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับวิ
ธีการอ่านก็อ่านเช่นเดียวกันคืออ่านของฝั่งแอลกอฮอล์ก่อนตรงนี้นะครับต้องอ่านลงท้ายด้วยอิลมันก็คือเอทิลจริงไหมนะครับแล้วตามด้วยฝั่งคาร์บอกซิลิกนะครับก็คือเอทาต้องลงท้ายด้วยโอเอทจริงไหมก็เป็นเอทาโนเอทตัวนี้นะครับนี่ก็ผ่านไปแล้ววิธีการอ่านชื่อของเอสเตอร์นะครับตัวถัดไปนะครับก็คือที่เป็นแอลคิวเฮไลไม่ใช่แอลคิวเฮไลเขาเรียกอะไรนะแอซิดเฮไลครับขอโทษทีแอซิดเฮไลนะครับตัวแอซิดเฮไลนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงนะครับแล้วลงท้ายด้วยเฮลายนะครับตรงนี้เรียกแอซิดเฮลายวิธีการอ่านชื่อนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับการอ่านชื่อก็ให้เอาอ่านนะครับตัวหมู่เกาะข้างหน้านะครับลงท้ายด้วยโออิวแล้วปิดท้ายด้วยเฮลายแค่นี้เองจบยกตัวอย่างเช่นCH3 CWO ไม่ใช่ O CL อย่างนี้นะครับก็จะอ่านว่านะครับตรงนั้นต้องอ่านลงท้ายด้วย O อิวใช่ไหมมันก็คือเมทาโนอิวนะครับลงท้ายด้วย O อิวแหละลงท้ายแล้วตามด้วยเฮไลน์ของมันก็คือตัวนี้คอไลน์คอนะครับก็คือเมทานิลคลอไรด์ลองดูอีกตัวหนึ่งอย่างตัวนี้นะครับจะอ่านชื่อว่ายังไงนะครับก็อ่านคือถ้าปกตินะครับเราไม่สนใจหมู่ฟังก์ชันก็จะอ่านเป็นอีเทจริงไหมนะครับแต่ว่านะครับอันนี้มันเป็นแอซิดเฮไลด์เราก็ต้องอ่านลงท้ายด้วยโออิวก็คือเมทไม่ใช่ตรงนี้เป็นเอสใช่ไหมเอสอีเทนนะครับตัดอีทิ้งเติมโออิวซานะครับก็เป็นอีทาโนอิวลงท้ายด้วยเฮไลน์นะครับเฮไลน์ตรงนี้ก็คือโบรไมด์ก็คืออ่านว่าเอทาโนอิวโบรไมด์นั่นเองโอเคเนาะตัวที่4นะครับคือเอไมด์เอไมนะครับรูปร่างลักษณะมันจะเป็นซีดับเบิลบอนโอเอ็นเฮดสองนี้วิธีการอ่านนะครับให้น้องอ่านไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจหมู่ฟังก์ชันนะครับให้น้องนะครับอ่านเหมือนเอลเคนเลยเพียงแค่นะครับตัดอีทิ้งนะครับเติมลงท้ายด้วยเอไมแค่นั้นเองจบพูดเหมือนง่ายเลยเนาะนะครับลองมาดูยกตัวอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างตรงง่ายๆนะจะได้เข้าใจไม่มีโอตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครับปกติถ้าเราปิดปุ๊บเราก็จะอ่านว่าเป็นนะครับเราก็จะอ่านว่าเป็นนี่4กี่ตัว1 2 3 3ตัวเราก็จะอ่านว่าเป็นโพเพนจริงมั้ยแต่ว่านะครับว่ามันมีหมู่ของ A มาอยู่เราก็จะอ่านว่าโพพานาไมนะครับก็คือตัด E ทิ้งเติม A มาครับลองดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครับมี4กี่ตัว1 2 3 4นะครับมี4 4ตัวก็คือบิวเทนใช่มั้ยหลักการคือตัด e ทิ้งนะครับเติม a ไมก็จะเป็นบิวทานาไมแค่นี้เองนะครับ
นี่เหมือนเราจะผิดไปนิดนึงเนาะนะครับขอย้อนกลับไปที่แอซิทเฮไลด์นะครับแอซิทเฮไลด์ตรงนี้นะครับที่นับผิดไปนะครับตรงนี้นะครับวิธีการอ่านนี่ย้อนกลับมาที่แอซิทเฮไลด์นะวิธีการอ่านตรงนี้นะครับ C คาร์บอนมีคาร์บอน2ตัวเนาะถ้าอ่านเป็นแบบอีเทนเอ๊ะอ่านแบบ alkane มันจะอ่านว่าอีเทนจริงมั้ยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ไม่ใช่มีเทนเนาะเป็นอีเทนก็จะอ่านว่าเป็นเอทธาโนมันก็จะเป็นอีเทนใช่ไหมตัดอีทิ้งเติมโออิลก็เป็นอีธาโนอิลนะครับลงท้ายด้วยคอไลน์นั่นเองนะครับอันนี้ผิดโทษทีครับอย่างตัวนี้นะครับ C2 มี C มีคาร์บอนกี่ตัว1 2 3มีคาร์บอน3ตัวก็ต้องเป็นโพรเพนจริงมั้ยหลักการคือตัด E ทิ้งเติม O อิลลงท้ายด้วยโบรไมด์นะครับก็คือโพพาโนอิลโบรไมด์นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นมาสรุปกันนะครับถ้าเป็นคาร์บอกซิลิกนะครับวิธีการอ่านคืออ่านแบบเป็นแอลเคนเลยแต่ว่านะครับตัด E ทิ้งเติมอะไรนะ O อิกแอซิดเข้าไปถ้าเป็นเอสเตอร์ล่ะวิธีการอ่านนะครับให้อ่านแอลกอฮอล์ก่อนตามด้วยคาร์บอกซิลิกจริงไหมด้วยแอลกอฮอล์ให้อ่านเป็นแบบแอลคิวเนาะคาร์บอกซิลิกเนี่ยให้อ่านเป็นแบบแอลเคนเหมือนกันนะครับเพียงแค่ตัดอีทิ้งเปลี่ยนเป็นโอเอทเนาะถ้าเป็นแอซิดเฮไลด์นะครับวิธีการอ่านนะครับให้อ่านแบบนี้เลยบอ่านแบบแอลเคนเพียงแค่ตัด E ทิ้งนะครับเติม O อิ้วนะครับลงท้ายด้วยเฮไลถ้าเป็น Amide ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยคือตัด E ทิ้งลงท้ายด้วย Amide โอเคไหมคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับอ่านเป็นแบบแอลเคนเลยตัด E ทิ้งเติม O อีกแอซิดถ้าเป็นเอสเตอร์นะครับให้อ่านแอลกอฮอล์ตามด้วยคาร์บ็อกซ์นะครับโดยแอลกอฮอล์นั้นให้อ่านเป็นแบบแอลคิวธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนคาร์บ็อกซิลิกเนี่ยให้ตัดอีทิ้งนะครับเติมโอเอทคืออ่านแบบแอลเคนะครับตัดอีทิ้งแล้วก็เติมโอเอทแทนถ้าเป็นแอซิดเฮไลด์นะครับก็อ่านเป็นแบบแอลเคเลยตัดอีทิ้งเติมโออิลเฮไลด์เข้าไปเอไมก็อ่านเป็นแบบแอลเคเลยตัดอีทิ้งลงท้ายด้วยเอไมนะครับ